เมสซี่โซเรสนะครับผนึกกำลังพาอินเตอร์ไมอามี่ลิเวอร์พูล8ทีมคอนคาเคฟแชมเปี้ยนลีกนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดวีเค24ครบจบทุกข่าวมันพยก24โดยลิเวอร์พูลเมสซี่นะครับและลุยส์โซเรส2กองหน้าตัวเก่งของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรจากศึกเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์ MLS สหรัฐอเมริกาต่างก็ทำประตูได้นะครับจนช่วยให้ต้นสกัดเปิดรังเชียร์สเตเดียมนะครับเอาชนะเนฟิลเอฟซีทีมร่วมชาติ3-1ในเกมคอนคาเคฟแชมเปี้ยนคัพฤดูกาล2024รอบ16ทีมสุดท้ายนัด2เมื่อวันพุธที่13มีนาคมที่ผ่านมาหรือเช้าวันพฤหัสบดีที่14มีนาคมตามเวลาประเทศไทยพร้อมกับนะครับทำให้อินเตอร์ไมอามี่เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจากการชนะด้วยสกอร์รวม5-3เลยทีเดียวนะครับในนัดแรกนั้นคู่นี้นะครับเสมอกันไป2-2ที่บ้านของเนทวิลทำให้เกมนัด2ยังถือว่าออกได้ทุกหน้าแต่อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำได้ตั้งแต่นาทีที่8จากจังหวะที่เมสซี่ได้บอลตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับก่อนจะแทงให้โซเรสเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดและพอเข้าสู่นาทีที่23นะครับเมสซี่ก็ทำประตูได้บ้างจนช่วยให้อินเตอร์ไมอามี่มีห่างเป็น2-0ก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ในครึ่งหลังนะครับเคราโดมาติโน่กุนซืออินเตอร์ไมอามี่ตัดสินใจถอดเมสซี่ไปพักนะครับจากกลับมาลงสนามได้แค่ราว5นาทีก่อนที่เจ้าถิ่นจะได้ประตูเพิ่มในนาทีที่63จากจังหวะที่โซเรสแอสซิสต์ให้โรเบิร์ตเทเลอร์ส่งบอลเข้าไปนอนในก้นตะข่ายขณะที่เดสวิลล์นะครับมาได้ลูกปลอบใจจากแซมเซอริตในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนที่เกมจะจบลงด้วยสกอร์นี้สำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอินเตอร์ไมอามี่จะรอพบผู้ชนะระหว่างมอสเตเร่ทีมดังจากเม็กซิโกและ FC ซินซินเนติโดยคู่นั้นนะครับมอสเตเร่ชนะมาก่อน1-0ในนัดแรกท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า